วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่ามีใครบางคนคิดถึงคุณและปรารถนาที่อยากจะพบกับคุณอีกมีใครบางคนที่คิดถึงคุณมากแล้วก็ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็อยากจะพบอยากจะเจอมีคนคิดถึงคุณทุกวันมีใครบางคนคิดถึงคุณทุกวันเขาปรารถนาจะได้พบได้เจอคุณอีกโอเคค่ะเราก็มาทำคลิปแรนดอมกันถ้าความทรงจำมันเป็นสิ่งที่ปวดร้าวและเจ็บปวดคนคนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดเมื่อนึกถึงคุณคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยคบเป็นเพื่อนด้วยมากกว่านะไพ่ไม่ได้บอกถึงการปฏิสัมพันธ์แบบลึกซึ้งหรือการคบหากันในฐานะคนรักคู่ครองหรือแฟนอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูก็ได้เดี๋ยวเรามาลองดูเพิ่มนะคะเนี่ยเคยมีประเด็นทะเลาะกับคุณอะแต่มันผ่านมานานแล้วนะคนคนนี้เคยมีประเด็นทะเลาะกับคุณแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นคนขาวๆผอมๆเคยเป็นคู่แข่งในสายงานของคุณเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีมากอาจจะเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นทหารตำรวจก็ได้มีใครบางคนที่คิดถึงคุณมากแล้วก็เขาอยากจะพบอยากจะเจอคุณอีกสักครั้งหนึ่งเอกับมองว่าคนคนนี้มีสิทธิ์อาจจะทำงานทางด้านทหารตำรวจนักสืบสายสืบพวกขายเนื้อสัตว์ขายหมูปิ้งคนที่ทำงานโรงงานเป็นพวกทหารตำรวจเป็นหลักอ่ะแล้วก็บุคลิกเนี่ยขาวๆผอมๆเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีอาจจะเป็นคนต่างชาติได้เลยแหละลักษณะของเขาเนี่ยใบแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นทหารตำรวจนักรบคนขายเนื้อสัตว์คนทำงานโรงงานขนาดใหญ่โรงงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่รวมไปถึงคนที่เป็นคนที่ทำงานทางด้าน
ต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาเป็นล่ามงานที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นักโหราศาสตร์คนสอนศาสนาร่างทรงหมอดูคนที่มีอาชีพเป็นคนที่มีอาชีพขายพวกเครื่องรางของขลังคนที่มีอาชีพขายพวกเครื่องรางของขลังนะคือคนที่คิดถึงคุณมากอ่ะมีเนี่ยทหารตำรวจนักสืบสายสืบคนขายเนื้อสัตว์คนขายหมูปิ้งไก่ปิ้งคนที่ทำอาชีพครูบาอาจารย์หมอดูพวกทรงเจ้าเข้าผีพวกขายเครื่องรางของขลังข้าราชการข้าราชการคนที่นึกถึงคุณถือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานเขาดีนะดูจากไพ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีอ่ะแล้วก็มีสังคมให้การยกย่อมเนี่ยอาจจะมีรวมไปถึงคนที่เป็นเนี่ยงานจู่โจมตำรวจสายสืบทหารตำรวจงานเสี่ยงภัยทุกชนิดคนที่ทำงานเสี่ยงภัยทุกชนิดทหารตำรวจนักสืบหน่วยจู่โจมงานที่ต้องใช้ความเร็วพวกขับรถเร็วพวกขับเครื่องบินขับรถบรรทุกงานที่ค่อนข้างเสี่ยงเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างเสี่ยงบุคลิกลักษณะเป็นคนผอมผิวขาวผอมสูงรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดีเป็นคนทำไมเอ๋มองว่ามันจะไปทางพวกแบบทหารตำรวจก็ไม่รู้นะเพราะไพ่มันขึ้นว่ามันจะคือไพ่มันขึ้นว่าเป็นทหารตำรวจอ่ะอันเนี้ยก็ทหารตำรวจอันนี้ก็ทหารตำรวจแล้วก็นี่ก็ใช่นะเนี่ยคืออันเนี้ยทหารตำรวจพวกขายเนื้อสัตว์อันเนี้ยทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงครูบาอาจารย์ข้าราชการนักรบทหารตำรวจคนที่รับราชการคนที่ได้รางวัลคนที่ทำราชการผู้เจ้าหน้าที่ศาลอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าเหมือนคนที่คิดถึงคุณณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันจะเป็นพวกทหารตำรวจอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้เป็นคนที่ทำงานทางด้านต่างประเทศบุคลีลักษณะผิวขาวผอมสูงรูปร่างหน้าตาดีเหมือนเขานึกถึงคุณมากแล้วก็อยากจะเจอคุณอีกครั้งงานที่เขาทำเนี่ยก็เป็นงานที่มีต้องเป็นงานที่คนมีความรู้ถึงจะทำได้อะทหารตำรวจครูบาอาจารย์ข้าราชการคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้มันจะเป็นคนที่ทำอาชีพรับราชการเป็นนักรบเป็นทหารตำรวจเป็นสายสืบเป็น FBI เป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการคนที่ทำงานทางด้านต่างประเทศคนที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์งานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวคนนี้ก็อาจจะเคยเป็นเพื่อนคุณมาก่อนหรือเคยสนิทสนมอะไรกับคุณมาก่อนอะอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเป็นคนที่เคยมีความสนิทชิดเชื้อกับคุณมาก่อนแล้วก็มีการทะเลาะผิดใจกัน ทะเลาะผิดใจกันแล้วก็เลิกคุยกันไปแล้วตัวคุณเองนะปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาที่แบบจะต้องเคลียร์ตัวคุณเองอ่ะณปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาส่วนตัวนะเป็นในเรื่องสุขภาพที่ว่าคุณอ่ะพยายามที่จะใช้เงินในการดูแลสภาพร่างกายของตัวเองคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ว่าเหมือนคุณอ่ะอาจจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าคุณอ่ะกำลังหาเงินใช้เงินซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรืออาจจะใช้เงินในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเหมือนคุณน่ะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะอาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ใช้เงินซ่อมบ้านมีดวงที่ต้องเสียเงินน่ะเสียเงินค่าซ่อมบ้านเสียเงินค่าซ่อมรถตัวคุณเองเนี่ยต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
แล้วก็คุณก็ปรารถนาที่จะเริ่มต้นในการทำงานเก็บเงินแล้วคุณเองก็ต้องการที่จะเน้นไปที่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยอ่ะเหมือนคุณอ่ะต้องการที่จะแก้ปัญหาคือคุณอ่ะต้องการที่จะแก้ปัญหาแล้วปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันไม่มีใครมาช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ช่วยตัวเองแต่ไพ่มันขึ้นดีในเรื่องพลังของเงินน่ะเหมือนกับว่าคุณน่ะมีปัญหาเรื่องเงินแต่คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้จนสามารถเนี่ยทำงานเก็บเงินได้เหมือนตอนแรกอ่ะก็คุณน่ะจะมีปัญหาเรื่องเงินน่ะแต่คุณก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคตัวคุณเองก็เคยผิดหวังเสียใจที่ผิดหวังในความรักนะหรืออาจจะเสียใจเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีความเจ็บช้ำและกำสวงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีปัญหาไม่สมหวังในความรักซึมเศร้าเหงาเพราะรักมีความทุกข์ใจจิตใจอ่อนไหวเสียน้ำตาแต่คุณก็ฟื้นคืนสติของตัวเองขึ้นมาเมื่อคุณเริ่มมีสติมากขึ้นเนี่ยเมื่อคุณเริ่มที่จะมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยทุกวันนี้คุณก็เน้นทำงานหาเงินและให้คุณค่าของตัวเองส่วนคนคนนี้เขาก็มีปัญหาส่วนตัวเหมือนกันจริงๆตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยดวงตกทั้งคู่นะตัวเขาเองเขาก็ดวงตกเหมือนกันไม่มีใครช่วยเขาได้เขาก็ต้องแบบพึ่งพาตัวเองคนคนนี้เขาก็เหมือนเขาอยากจะชวนคุณนะเหมือนเขาอยากจะชวนคุณไปกินเหล้าไปเที่ยวสังสรรค์อะไรสักอย่างทุกวันนี้ตัวเขาเองไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลยเขาเป็นคนที่แบบโอ้มีเงินเยอะมากถ้าถามถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะนะบุคคลคนนี้รวยกว่าคุณเยอะเลยเขาเป็นคนที่มีเงินเดินทางบ่อยแล้วเขาก็ได้เงินจากการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาเป็นคนที่มีสติปัญญามีความรู้นะคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนที่มีความรู้ในหลากหลายด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจเขาได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากกว่าคุณน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากนะเอ๋มองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการเป็นนักสืบสายสืบคนที่ขับรถเร็วๆคนขับรถบรรทุกคนที่ทำงานเป็นพวกร่วมกตัญญูคนที่ทำงานเสี่ยงภัยงานคนที่ทำงานอันตรายงานเสี่ยงภัยคนที่เป็นหมอแผนก ER ห้องฉุกเฉินหมอที่ต้องอยู่ห้องฉุกเฉินช่วยคนประสบอุบัติเหตุคนคนนี้อาจจะทำงานเป็นร่วมปอเต็กตึ๊งอ่ะไม่ใช่สิร่วมกตัญญูกับปอเต็กตึงไม่ใช่ร่วมปอเต็กตึงคนคนนี้อาจจะทำงานอยู่มูลนิธิร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึงอาจจะเป็นหมอห้องผ่าตัดฉุกเฉินเป็นสายลับโอ้โหเป็นสายสืบเป็นคนที่ทำงานกับทางด้านต่างประเทศเป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็สามารถหาเงินก้อนโตได้เหมือนตัวคุณเองก็ต้องทำงานหนักเหมือนกันแต่ตัวเขาสบายกว่าคุณเยอะเหมือนกับว่าเขามีเงินเยอะมากกว่าคุณคนคนนี้เขามีเงินเยอะมากกว่าคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะจนกว่าเขานะไม่ใช่ตัวเขาอะเหรียญใหญ่ตัวคุณก็เหรียญเล็กกว่าคุณก็มีตังคุณไม่ได้ลำบากอะไรเลยถ้าให้เทียบกับเพื่อนฝูงเนี่ยคุณรวยกว่าใครเพื่อนคุณประสบความสำเร็จทางด้านการทำงานคุณมีตังคุณผิดหวังในเรื่องความรักแต่คุณก็มีงานอดิเรกที่ตัวเองชอบแล้วคุณเป็นคนที่คุยเก่งคุณเป็นคนที่คุยสนุกสนานคุณเป็นคนน่ารักอ่ะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่คำพูดคุณเป็นคนที่ตลกด้วยนะแล้วก็มีเสน่ห์ที่คำพูดคุณเป็นคนขยันทำมาหากินตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินส่วนเขาอ่ะมีปัญหาทางด้านมีอุปสรรคการงานของเขาช่วงนี้
มีปัญหาแต่คนคนนี้มีเงินใช้จ่ายอย่างสุขสบายนะแต่มักคนคนนี้เป็นคนที่มีเงินใช้จ่ายมากมายแต่เขาจะมีเรื่องเดือดร้อนใจเพราะมักจะมีคนมาเบียดเบียนช่วยเขาใช้เงินอยู่เสมอคนคนนี้เขาก็มีปัญหาส่วนตัวมีความทุกข์เหมือนกันแต่เขาเป็นคนที่แบบชอบเนี่ยชอบกินเหล้าชอบนัดเจอเพื่อนชอบเลี้ยงสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะชีวิตคุณก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคุณก็ทำงานเก็บเงินของคุณไปอ่ะถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยคุณอ่ะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่ได้ลำบากอะไรเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ